สถานประกอบการเก่าแล้วเราตอนนี้เราได้ไปซื้อที่นะครับที่อำเภอบางไทรจังหวัดอยุธยานะครับไปทำโรงงานใหม่เนื่องจากตรงนี้เนี่ยมันเป็นชุมชนทั้งกลิ่นทั้งเสียงนะครับมันก็จะดังแล้วมันก็จะมีกลิ่นเพราะฉะนั้นก็เราก็มันไม่สะดวกในการที่เราจะขยับขยายที่จะทำอะไรเราก็เลยจะขายก็หมดไปประมาณ10ล้าน11ล้านเราก็ติดหนี้ธนาคารอยู่ประมาณ3ล้านกว่าบาทที่โรงงานใหม่นะเราก็เลยอยากจะขายที่นี่แหละเอาไปโปะด้วยมันจะได้หมดภาระตรงนั้นด้วยมีคนติดต่อมาบ้างนะฮะแล้วตอนนี้รู้สึกจะที่121ตารางวาตรงนู้นมันก็จะมีคนเขากำลังเดินธนาคารอยู่ไม่รู้ว่าจะผ่านไม่ผ่านก็อยู่ที่เขาก็แล้วกันนะครับแต่เราก็ขายทั้ง2แปลงนี่แหละ